จุบันเนี่ยก็มีอยู่หลายงานเหมือนกันที่เขาเหมือนกับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้งานในโลกของคอมเมอร์เชียลหรือไม่อาจจะไม่เชิงคอมเมอร์เชียลจริงๆเนี่ยก็คือเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเขาก็เลยมาเปรียบเทียบกันมาพูดกันก็เลยนึกว่าถ้าโลกของงานที่เรียกว่างานศิลปะหรือนิวมีเดียอาร์ตเนี่ยจะสามารถเป็นส่วนที่จะทำให้คนในวงการคอมเมอร์เชียลหรือมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเอาไปใช้ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นน่าจะมาพูดกันเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะตรงข้ามนะครับคืออาจจะเหมือนกันในบางจุดแต่ว่าถ้าพูดถึง2โลกเนี่ยถ้าพูดถึงศิลปินอาจจะมีความเป็นอาร์ติสในตัวเองคืออาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องคอมเมอร์เชียลเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงการตลาดหรือเรื่องธุรกิจเนี่ยเขาจะมองอีกแบบนึงไปเลยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนิวมีเดียเป็นโลกที่ก้ำกึ่งระหว่าง2โลกนี้อย่างชัดเจนเพราะว่างานนิวมีเดียที่มีเชิงศิลปะเนี่ยเขาก็ทำกันมาแบบตั้งคือเป็นกลุ่มที่สามารถจะทำเริ่มพัฒนาทางด้านนิวมีเดียเทคโนโลยีอยู่แล้วกับงานดีไซน์หรือศิลปะเพราะว่ามีหลายคนบอกเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเราคือคนเข้าใจไปว่าเฮ้ยพอเรามีนิวมีเดียเนี่ยมันเหมือนกับเรามีความพยายามเอาไอทีมาใช้ในงานในองค์กรลดกระดาษลดต้นทุนเพิ่มยอดขายอะไรก็ว่าไปทีนี้เนี่ยเขาก็จะมองว่าเออเพราะฉะนั้นการเอานิวมีเดียเข้ามาเนี่ยมันจะต้องทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นแบบตรงๆซึ่งถ้าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์โจ้พูดถึงศิลปินเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ละศิลปินเนี่ยเขาต้องการบรรลุผลงานออกมาแต่ว่ารายได้หรืองานต่อยอดเนี่ยมันก็เป็นทางอ้อมใช่ไหมคะคือแต่ก็มีศิลปินที่ตั้งใจทำของเอาไปขายก็มีเหมือนกันใช่ไหมมีครับแล้วก็เรื่องที่ผมพูดวันนี้ก็จะมียกตัวอย่างของ2เว็บไซต์ที่ตอนแรกเนี่ยเขาก็มาแนวทางศิลปินเลยก็คือเป็นอาร์ติสต์นิวมีเดียเนี่ยก็แต่นิดนึงว่านิวมีเดียที่เราพูดกันตอนเนี้ยคือเป็นนิวมีเดียในเชิงอาร์ตนะครับคือถ้าดูรูปประกอบแล้วดูอะไรเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเจนมากกว่าที่จะพูดคำว่านิวมีเดียเฉยๆเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่พูดถึงการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้องค์กรพัฒนามากขึ้นในแนวนั้นแต่จะพูดถึงงานศิลปะนิวมีเดียอาจจะเห็นในเชิงที่เป็นในเชิงของอินเทอร์แอคทีฟมีเดียที่คนเอาตัวไปเหมือนกับไปเอาตัวไปเพ้นท์บนกำแพงเพื่อให้เกิดภาพวาดแทนที่จะเอาผู้กันไปภาพอะไรเงี้ยฮะคือใช้เทคนิคเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นตัวช่วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็มีการสืบเนื่องมาจริงถึงโลกปัจจุบันด้วยก็มีอาร์ติเคิลอันนึงที่ผมยกมาในลิงก์นะถ้าใครท่านผู้ฟังเนี่ยเปิดไปเจอเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ของศิลปินนิวมีเดียที่ค่อนข้างจะชื่อดังคนหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณโกแลนเลเว่นนะฮะเขาก็เป็นคนที่จริงจังทางด้านนี้ทำงานและเสียงแล้วก็เรียนแล้วก็สอนหนังสือทางด้านนิวมีเดียในเชิงอาจจะไม่เชิงธุรกิจนะเป็นเชิงแนวดีไซน์และการออกแบบและงานศิลปะก็ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเขาเน้นเทคโนโลยีอย่างจริงจังนะครับก็เลยเป็นเขาก็เขียนหัวข้อบทความเขาเนี่ยเยอะมากมายก็น่าสนใจก็ไปอ่านดูได้นะครับแต่เรื่องที่ลิงก์เราไปให้วันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เขามาเปรียบเทียบงานที่มีชื่อเสียงด้านนิวมีเดียแล้วก็เป็นงานอีกฝั่งนึงซึ่งทำทีหลังแต่มีความใกล้เคียงกันมากแล้วมันทำเงินยังไงทั้งงานที่เขาเขียนนี่สิ่งที่เขาเขียนอาจจะไม่ทำเงินแต่เป็นการยกตัวอย่างว่านิวมีเดียส่วนใหญ่จะเป็นนิวมีเดียอาร์ตนะครับก็คือศิลปะนิวมีเดียเนี่ยจะมีผลอะไรกับโลกนี้บ้างอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกับว่าบทความให้ชี้ให้ดูอย่างบทความนี้จะชี้ให้ดูเฉยบทความอันอื่นอาจจะพูดถึงทำเรื่องราวของการเหมือนกับถ้าเราพูดกันก็คืออาจจะเป็นลักษณะของคอมพิวเตอร์วิชั่นก็คือเอากล้องเนี่ยเป็นตัววิเคราะห์ถ้าเราใช้ในวงการอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องของวงการถ้าเป็นวงการของวิศวะก็อาจจะไปสร้างหุ่นยนต์เอากล้องมาเป็นตัววิเคราะห์ให้หุ่นยนต์เนี่ยอะไรอย่างนั้นหรือว่าจะเป็นวงการแพทย์นี่ก็จะเป็นกล้องที่วิเคราะห์อาการทำงานของร่างกายอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างพวกศิลปินนิวมีเดียเขาเอากล้องไปทำงานให้เป็นงานศิลปะอาจารย์พูดมาตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะอย่างวิศวะเนี่ยไปดูเวลาน้องเขาทำหุ่นยนต์อย่างหุ่นยนต์เตะฟุตบอลเนี่ยมันเห็นทีมมันได้ยังไงเพราะมันมีลูกตากล้องคือแทนลูกตาอย่างวงการแพทย์ก็จะกล้องติดไว้ในปลายวัสดุใส่เข้าไปในร่างกายแทนสายตาคุณหมอทีนี้วงการอาร์ตเนี่ยกล้องเอาไปทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์กล้องตอนนี้เนี่ยอาจจะพูดง่ายๆนะครับตอนนี้เราลองดูอย่างที่ผมเคยพูดหลายๆครั้งแล้วว่าอย่างตัวที่เราเล่นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าที่เป็นเกมเครื่องที่มีกล้องเว็บแคมขึ้นมาติดเนี่ยแล้วเราก็เริ่มเอาตัวเองเข้าไปเล่นกับเกมคือเราเห็นตัวเองเนี่ยแหละเราก็เริ่มเอามือเข้าไปสมมติตีตัวหนึ่งอะไรเงี้ยในเกมแล้วตัวนั้นก็จะเป็นแบบว่ามีตัวละครในเกมนะเล่นจริงๆก็คือมันเริ่มมีความใช่คือเอาตัวเองอ่ะเข้าไปอยู่ในเกมนั้นอันนี้อาจจะพูดให้ชัดเจนก็คือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นอย่างจริงๆแล้วไอเดียของเครื่องเกม V เนี่ย
ก็ยังไม่ชัดไม่ได้เอากล้องไปใช้มาแต่ก็ยังมีเอากล้องเนี่ยไปใช้ในการที่จะใช้คอนโทรลไอตัวจอยสติกของเขาเป็น3มิติคือจริงๆแล้วเหมือนคนใส่อุปกรณ์ที่มันเป็นแว่นแต่ว่าอันนั้นคือใช้กล้องนี่แหละทำงานประหนึ่งว่าตัวเราเนี่ยซึ่งเป็นชีวิตจริงๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมซึ่งมุมมิติที่เรามองผ่านสายตาเราก็คือผ่านเทคโนโลยีของเลนส์ของกล้องนี่แหละใช่ไหมจ๊ะคือเป็นเรื่องที่พูดกันลึกมากในวงการของคนที่ศึกษาการทำงานทางด้านนิวมีเดียที่ไม่ได้ในเว็บไซต์นะครับหมายถึงว่าพวกทำมัลติมีเดียที่เป็นภาพและเสียงนะครับเพราะว่าเรื่องราวของตัวไลบรารีเองหรือตัวซอร์สโค้ดเองที่ว่าเรื่องราวของการที่คอมพิวเตอร์วิชั่นเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยที่สามารถจะเล็กคอกไนท์อะไรบางอย่างเช่นอย่างถ้ากล้องถ่ายรูปเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นว่าสมายดีเทคชั่นก็คือเมื่อยิ้มน้องก็จะถ่ายหรือว่าเมื่อเอาถ้าในเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นก็จะมีอีกหลายๆอย่างเช่นกล้องสามารถจะวิเคราะห์ว่านี่คือมือคนกล้องสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าอันนี้คือหน้าคนอันนี้คือการเคลื่อนไหวแบบไหนซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะไปพัฒนาได้อีกหลายรูปแบบอย่างที่เคยพูดกันเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของที่จอดรถกล้องอาจจะตัวมองภาพรวมๆว่าที่จอดรถนี้ว่างหรือไม่ว่างทั้งนี้จะต้องมาติดเซ็นเซอร์ที่กระจุกอะไรกันจังครับจากงานระดับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยระดับพัฒนาอย่างอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์เนี่ยครับกับงานที่เป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันมีระดับที่จะวัดไหมครับว่างานระดับไหนแล้วถึงจะเริ่มยกระดับเป็นคอมเมอร์เชียลได้หรือว่าวัดจากอะไรนี่จริงๆแล้วมีหลายงานตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในโลกของธุรกิจพวกออร์แกไนเซอร์ต่างๆที่เขาอยากจะจัดกิจกรรมอีเวนต์หรือเอ็กซิบิชันอะไรเงี้ยฮะก็มองหาตัวอย่างงานจากนิวมีเดียอาร์ตเนี่ยนะครับก็คือหลายๆงานเนี่ยเขาก็ดูอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยพอเราเห็นโต๊ะที่เป็นมัลติทัชที่อยู่ในหนังเรื่องมัลติรีพอร์ตหรือว่าที่เขาทำเล่นกันอยู่บนในเว็บ YouTube ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เนี่ย Microsoft ก็พัฒนาเป็นโต๊ะจะมาทำมาขายที่ว่า Microsoft Surface อะไรหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอเดียของคนศิลปินนิวมีเดียที่เรียนอยู่ที่ MIT เนี่ยเขาทำอย่างในอาร์ติเคิลที่ส่งไปนะครับก็คือเขาก็เอารถเนี่ยไปถ่ายรูปตำแหน่งต่างๆในเมืองเหมือน Google ไอ้เนี่ยสุดท้ายแล้วก็เป็น Google ใช่ Google ที่เขาทำก็คือเป็นถ้าใครไปเปิดดูตัวบทความที่ผมส่งลิงก์ให้แล้วจะเห็นเขาก็มาพูดไม่ได้เชิงล้อเลียนแต่มาพูดเห็นจริงๆว่างานที่เขาเคยทำกันมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็สุดท้ายพัฒนาทำได้จริงๆคือก็มันมีเขาเรียกว่ายังไงล่ะมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะคล้ายกันที่บางครั้งเนี่ยการทดลองทางด้านนิวมีเดียเนี่ยก็ทำแต่เขาก็คิดในมุมมองของนักออกแบบมองศิลปินในมุมมองของวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยงานเหล่านี้เนี่ยก็กลับไปสู่ในโลกที่เราเห็นนะครับอะไรนั้นถ้าตอบเดี๋ยวคุยเรื่องเมื่อกี้ต่อครับที่เรื่องคอมเมอร์เชียลกับงานศิลปะจะไปได้ไงใช่ไหมก็ส่วนใหญ่เนี่ยงานที่เขาทำกันหลายๆงานเนี่ยก็ถ้าเขาทำทดลองบางครั้งเนี่ยแล้วงานที่เป็นเหมือนกับสมมติสินค้าอันหนึ่งเนี่ยต้องการจะมองว่าอยากจะทำแบบเนี้ยในงานเปิดตัวเขาอย่างผมยกตัวอย่างละกันคือจะมีงานศิลปะอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงที่กลุ่มที่เขาเอาเลเซอร์พอยเตอร์ไปเขียนบนตึกครับแล้วก็เขียนเป็นเหมือนกราฟฟิตี้ก็คือเหมือนกับเพ้นสีบนตึกอะไรเงี้ยแล้วก็มีโปรดักต์หลายอันมากติดต่อเข้าไปหาเขาว่าอยากจะทำสิ่งเนี้ยเป็นอีเวนต์เกิดขึ้นนี่ทั่วโลกเลยครับไม่ใช่แค่เมืองไทยเอาให้ใครก็ได้เนี่ยเอาเขียนยิงเลเซอร์ไปที่บนตึกแล้วก็ขึ้นเป็นโลโก้ของบริษัทเขาหรือว่าขึ้นไปเขียนข้อความอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มองเห็นว่างาน